I don't really understand why it's gone. ก็ผมก็เดินผ่านไปที่ร้านเขาไปที่พอร์ตสาขาบางกะปิก็เห็นป้ายเขารับสมัครพนักงานรับสตาฟอะไรพวกนี้ฮะก็เลยสนใจคือปกติเราก็เป็นคนฟังเพลงอยู่แล้วก็เลยลองไปสมัครที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ไม่รู้ว่าจะพัดจะผูกยังไงก็พี่โด่งที่เป็นเฮดสตาฟนะครับก็รับสมัครเข้าไปก็เลยได้เข้าทำงานที่ Tower Record ประมาณช่วงปี1997หรือ2540นะประมาณนี้ครับผมคือครั้งแรกผมมาสมัครเนี่ยแล้วตอนนั้นกำลังเรียนอยู่แล้วก็เรียนรามนะครับเราก็อยากทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้ามาเดินท่อมๆมองๆอยู่ในร้านครับก็อ้างไปถึงพี่โด่งอีกนิดนึงครับครั้งแรกที่มาเดินท่อมๆมองๆเนี่ยพี่โด่งมาเล่าให้ฟังตอนหลังตอนแรกพี่โด่งคิดว่าเป็นขโมยครับ ตอนหลังพอเขารู้ว่าเรามาสมัครงานอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นเรามีความตั้งใจเขาก็รับเข้ามาแต่ผมก็ใช้สอบ2ครั้งเหมือนกันเข้าไปถึงโอ้ทำไมซีดีแม่งเยอะขนาดนี้วะแล้วมันเป็นร้านที่มันมีซีดีเยอะมากขนาดนั้นเราก็เหมือนสวงสวรรค์ในการฟังเพลงเลยเอาไปปุ๊บขนลุกอ่ะโอ้ยนี่ก็อยากฟังไอ้นั่นก็อยากฟังคือผมสามารถใช้เวลาอยู่มันทั้งวันได้อะโดยไม่ต้องทำอะไรกินน้ำกินข้าวไม่ต้องกินฟังแต่เพลงอย่างเดียวมีความสุขแล้วโอ้ตื่นเต้นไม่เคยคิดว่าโลกจะมีอะไรอย่างนี้ได้มาก่อนคือแบบที่เดียวแล้วแบบเราเจอศิลปินคนที่เราชอบอยู่ในเชลฟ์อยู่ในแร็คที่เขาวางของขายใช่ไหมฮะแต่ที่เราเห็นไปมากกว่านั้นคือเรารู้จักศิลปินคนนี้แค่แบบ2อัลบั้มอะแต่แบบมันมีมาแล้ว 7-8 อัลบั้มอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยตื่นเต้นมากสาวไงสาวไงเรื่องสาวนี่เป็นโถนี่มันคู่กับทีมพวกเราอยู่แล้วเรื่องสาวเขาต้องมีครับลูกค้าแบบนักเรียนแจมๆเด็กพาณิชย์เข้ามาแจมๆไปแย่งกันจีบสิครับจีบยังไงเอ้าก็จีบเป็นว่าเล่นเลยเขาเดินเข้ามาก็แบบส่องๆแล้วก็แบบโอ้ยขอเบอร์ก็กระจายอ่ะเวลาแบบมีลูกค้ามาหาเพลงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบไม่รู้ชื่อศิลปินบางทีก็ร้องไม่ได้ก็มาแบบทำนองอะไรเงี้ยเพลงก็นึกไม่ออกแต่นึกออกว่ามิวสิกนี้มันมีอะไรยังไงอะไรเงี้ยมีรถเต่าวิ่งมีอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเราเคยเห็นเราก็จะตอบได้ถ้าเกิดตอบไม่ได้ก็จะมีเรียกเพื่อนมาช่วยตอบซึ่งส่วนมาก 80-90% จะช่วยตอบให้ได้อันนี้มันสนุกมีศิลปินเพลงไทยคนหนึ่งเข้ามาในร้านแล้วสตาฟคนหนึ่งพอเขาเห็นศิลปินมาใช่ไหมเขาก็จำได้ว่าศิลปินคนนี้เอาก๊อปทำนองเพลงลงนึงมาเอาเลยพอเห็นปุ๊บหลอกเอามานานไอ้นี่มันก็เลยขึ้นไปบูธดีเจนะก็เข้าไปเปิดเพลงไทยที่เขาร้องก่อนพอเปิดไปสักพักหนึ่งปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนทันทีก็เปิดอีกเพลงที่เป็นศิลปินเมืองนอกที่แบบเป็นเขาผมพวกเราก็สตาร์ก็มองไปที่ศิลปินไทยคนนั้นนะก็เหมือนเขาจะทำหน้าทำตาไม่ถูกเฮ้ยเพลงกูนี่หว่าแต่ไม่เป็นภาษาอังกฤษวะประมาณนี้แหละแล้วก็หาแล้วก็ค่อยๆเฟดตัวออกไปจากนอกร้านคือกลางร้านของเวิร์ทเทรดเซ็นเตอร์เวิร์ดกลางร้านมันจะเป็นช่องแบบพอดีเลยตรงกลางเลยแบบแคบๆกันเล่น3คนวิธีจะส่งนะก็คือใช้ชิ่งแหลกเอาบอลยางลูกเล็กแค่นี้ถึงขนาดไฟแตกอันนี้ก็คืออันเนี้ยเป็นอันที่ผมประทับใจที่สุดแล้วผมพยายามจะเก็บรักษามันไว้ให้ได้นานที่สุดคือถ้าผมได้บัตรอันเนี้ยคือเป็นประมาณว่าคุณได้เลื่อนชั้นเป็นคนสั่งของเป็นบายเออร์แล้วแล้วก็เอี๊ยมอันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นแรกครับที่ผมยืมเพื่อนมาอันนี้ก็เอี๊ยมรุ่นนี้เป็นรุ่นหลังจากที่เมื่อกี้อ้นโชว์ให้ดูอันนี้น่าจะเป็นรุ่นที่ผมใช้เนี่ยแหละครับจะเป็นแบบเป็นปักถ้ารุ่นแรกจะเป็นสกรีนครับป้ายแบรนด์ที่สยามเซ็นเตอร์ป้ายนี้มันจะอยู่ที่ชั้น1สยามครับตรงทางบันไดเลื่อนก็จะมีป้ายนี้ตอนมันปิดผมก็แอบไปจิกมาครับมีนี่ครับพี่มาหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือใบแลกกระเป๋าครับเวลาเข้าร้านถุงใส่เทปคาสเซ็ต
ยุคแรกสงสัยจริงจริงๆมีเยอะอยู่เหมือนกันครับแต่เอามานิดๆหน่อยๆสก็อตเทปสก็อตเทปปิดถุงมีอยู่2สามม้วนครับไม่2สามตั้งอ่ะคือมันเป็นอย่างนี้ครับบนแบบชื่อสินค้าครับมันจะมีป้ายโปรโมชั่นไปปักไว้นะครับนั่นแหละครับตอนที่แบบเริ่มทำฮิคารุอุตระที่เมืองไทยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเขาก็เลยทำเขาเรียกว่าเป็นแร็คเฮดมาเสียบไว้ให้ด้วยอะไรเงี้ยผมก็พอออกจากงานมาก็เก็บกลับมาด้วยเพราะผมเนื่องจากคิดว่าชอบมากความรู้สึกผมนะถ้าคิดแบบเซนเปิลธรรมดาเลยเบสิกเลยมันต้องตามยุคแหละเทคโนโลยีเข้ามาทุกอย่างต้องเปลี่ยนอยู่แล้วผมมองว่าจริงๆแล้วคนฟังเพลงเนี่ยยังฟังเหมือนเดิมแหละเพลงไม่มีทางตายหรอกเพียงแต่ว่าการฟังเพลงของคนมันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองวิธีการเลือกซื้อวิธีการฟังมันเปลี่ยนไปผมจำไม่ได้ว่ามีคนคนหนึ่งเคยพูดว่าพวกที่มาจากยุค90อย่างเราเนี่ยมันเหมือนแบบตอนนี้ก็คือเหมือนผู้อพยพจากยุคอนาล็อกมาสู่ยุคดิจิตอลนะครับซึ่งผมก็ชอบนะคำนี้นะคือเราไม่ได้ต่อต้านนะวันที่มันเป็นไฟล์เพลงมันเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยความรู้สึกส่วนตัวคิดว่าอะไรที่มันมากไปอ่ะสุดท้ายมันก็จะกลับไปที่มันเคยเป็นมาก่อนการดาวน์โหลดหรือว่าอะไรมันก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของปัจจุบันเรื่องอะไรแต่ผมว่าท้ายที่สุดแล้วให้คุณมีไฟล์เป็นหมื่นหมื่นแผ่นแต่คุณจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณภาคภูมิใจในการที่มีมันแต่เรื่องพอจะเริ่มกิจการนี้เรารู้สึกใจหายนะรู้สึกแบบเสียดายนึกย้อนไปวันเก่าๆโหร้านมันใช้คำว่ายิ่งใหญ่ได้นะในประเทศไทยนะใช้คำว่ายิ่งใหญ่เป็นร้านเมกะซีดีที่ยิ่งใหญ่มากมันพูดยากนะคือมันเหมือนโรงเรียนเราที่เราเป็นศิษย์เก่าอ่ะมันจะปิดตัวลงอ่ะมันก็รู้สึกใจหายใช่เพราะว่ายิ่งโดยเฉพาะตอนที่เขามันจะทาวเวอร์เรคคอร์ดที่สยามมันจะมีเป็นวงแหวนใหญ่ๆกลางร้านเลยมันเริ่มเทิมเลยเงี้ยเขาก็ต้องถอนมันออกซึ่งวันนั้นผมต้องอยู่เฝ้าตอนกลางคืนนอนเฝ้าแล้วก็นั่งยืนดูเขาถอนมันออกอะไรเงี้ยมันใจหายแวบๆอยู่นักแรกเนี่ยผมก็จะมีโอเคมีเพลงอยู่แค่กลุ่มนึงที่เราชอบฟังแต่ว่าสิ่งที่เราได้มากกว่านั้นคือมันกลายเป็นว่าผมเปิดกว้างที่จะฟังได้หมดเลยเพราะว่าเพลงมันกระเด็นเข้าหูอยู่ตลอดเวลาแล้วบางทีเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็ไม่ได้เลวร้ายเนาะถ้าฟังเพลง2เพลงอะไรเงี้ยฮะเสร็จแล้วถ้าเราสนใจเราก็ไปฟังเพิ่มทาวเวอร์คอร์ดมันหล่อหลอมตัวผมโดยที่ผมก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันจนวันนึงผมมานั่งนึกดูตัวเองความถนัดในชีวิตผมไม่มีอะไรเลยนอกจากเรื่องดนตรีอย่างเดียวทุกคนเนี่ยมันค่อนข้างเหมือนกับว่ามันเป็นเพื่อนเป็นพี่ให้ความช่วยเหลือให้วิชาให้ประสบการณ์ให้ความรู้ให้คำแนะนำต่างๆเวลาวันไหนเนี่ยที่มีเพื่อนเราออกไปเนี่ยมันจะมีเพลงหนึ่งมันจะดังขึ้นทุกครั้งเพลงนั้นคือเพลง Goodbye to Romance ของ Ozzy Osbourne มันจะคือวันเนี้ยเป็นวันสุดท้ายที่เขาทำงานก่อนที่ร้านจะปิดร้านเนี่ยเพลงนี้มันจะดังขึ้นตลอดเวลาแล้วผมประทับใจก็คือว่าวันสุดท้ายที่ผมออกผมก็ได้ยินเพลงนี้จากเพื่อนที่เปิดให้เราอ่ะซึ่งเหมือนกับว่ามันเป็นเพลงหนึ่งของเราที่ว่าเราให้กับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งพวกเรารักกันทุกคนอ่ะแต่ว่าขอเหมือนเราส่งเขาอ่ะไปในทางหนึ่งอยากจะขอบคุณคุณนรินทร์ นาริล่าเจ้าของที่เอาทาวเวอร์เรคคอร์ดเข้ามาในเมืองไทยตำนานเป็นคือแกเป็นคนฟังเพลงจริงๆบางทีเข้าไปในร้านมาเช็คของแกมาเดินในร้านอย่างเงี้ยก็เห็นแกเดินดูตึ๊ดๆก็บอกอ้าวทำไมไม่มีอัลบั้มนี้อีกคนนึงก็อยากจะขอบคุณก็คือพี่โด่งฮะเพราะว่าแกคือเป็นที่เคารพของน้องๆทุกคนใน Tower Records